สวัสดีค่ะ Good morning นะคะ Good morning ตอนนี้ประมาณ10 โมง 10 นาทีแล้วนะคะวันนี้วันพุธนะคะ Wednesday เพื่อน มาคุยกันเล่นนะคะมาคุยกันเล่นมาทักทายกันเพราะว่าเดี๋ยวแม่บ้านจักหน่อยสิออกไปซื้อกับเขานะคะไปซื้อของนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจักหน่อยพ่อบ้านเราสิกลับมาแล้วนะคะไม่มีกับข้าวว่ะซั่นเถาะมาตอบคำถามFC ก่อนนะคะทั้งเธอกับอันนี้หรอกเอาคำถามนี้ก่อนนะคะของคุณปินิสนามันบอที่แม่บ้านอ่านถือบอนะคะว่าขันเวลาไม่ได้ไปทำงานต้องแลกเวรล่วงหน้าอย่างไรถ้าเราได้บุ๊กเวลาไว้ขันบ่ได้ทำงานนะคะก็สมมติว่ากันเฮาได้บุ๊กเวลาล่วงหน้าไว้เฮาสามารถแคนเซิลได้นะคะกิฟโนติสประมาณบ่ต่ำกว่า8 ชั่วโมงนะคะในการแคนเซิลงานคันแคนเซิลหน่อยกว่า8 ชั่วโมงเฮาสิได้รับจดหมายเตือนจากหน่วยงานของเฮาที่เฮาเฮ็ดงานนะคะว่าคุณบุกคุณแคนเซิลงาน too short give notice too short เขามีผลกระทบคือว่าเขาหาคนแทนยากบ่ได้จังซี่คันเฮ็ดถึง4 ครั้งถูกไล่ออกนะคะก็สิมีจดหมายมาเตือนอยู่ประมาณ4 เทื่อ 3 เทื่อล่ะเทื่อที่4คือไล่ออกกันคุณเฮ็ดภายในเฮ็ดอีกยังสินะจดหมายฉบับนึงสมมุติว่ากิฟโนติสสําหรับเฮานี่มันสิมีระยะเวลา6เดือนคัน6เดือนนี่เฮาบ่ได้เฮ็ดcancel short notice อีกอันซื้อเฮาก็สิถูกลบออกจากระบบยังสินะก็สิเคลียร์จังแม่บ้านสมมุติว่าคันคือจังซี่คันแม่บ้านได้บุกล่วงหน้าไปแล้วคันพ่อบ้านแล้วมาบอกว่าได้สิได้เป็นนั่นเป็นนี่แม่บ้านก็แคนเซิลได้นะคะคันเราบอกล่วงหน้าเป็น 3-4 มื้อเป็นอาทิตย์จังซี่นะครับก็บ่มีผลกระทบนะคะบ่ต้องไปแลกเว้นกับไผบ่ต้องหนีเพราะว่าคือสิฮู้นะคะแม่บ้านเคยเว้าสู่ฟังแล้วว่าแม่บ้านบ่ได้ประจําอยู่บอดใดแม่บ้านเป็นแบงค์สตาฟคือบุกชิปจังซี่นะแต่ว่าคันเกิดว่าคันบ่ได้ไปเฮ็ดงานบ่อยากเฮ็ดก็แคนเซิลได้แต่ว่าgive notice อย่างน้อย8 ชั่วโมงนะคะก็คือสิอันนี้เข้าใจนะคะแล้วก็มีพี่ผู้นึงเพิ่นมาคอมเมนต์เพิ่นพี่เป็นภาษาอังกฤษดอกเพิ่นก็ให้กำลังใจดีๆดอกเพิ่นคิดว่า I think you have a future to be a nurse ภาษาเพิ่นว่าแม่บ้านคิดว่าเพิ่นก็สิเป็นตอนนี้เพิ่นก็สิเป็นนางพยาบาล USA ล่ะเพิ่น US ภาษาเพิ่นว่านะก็ขอบคุณหลายๆนะคะเพราะว่าแม่บ้านก็เว้านี่คือเว้าสู่ฟังซื่อๆนะคะบ่ต้องไปคิวมาต้องมาคิวแม่บ้านนะคิวคือแบบมันไส้นี่นะภาษาอีสานนะพ่อบ้านกับยาเราก็เคยว่าอยู่คันอยากเธออยากเป็นเนิร์ดเธอก็เรียนต่อได้นะว่าซั่นแม่บ้านก็คิดอยู่ค่ะแต่มันคือสิยากยากเถอะบุเพราะว่ามันก็คิดอยู่ค่ะคิดอยู่อนาคตเนาะบ่แน่บ่นอนผู้ใดสิฮู้แต่ว่าคันเป็นจังซี่ก็ยังดีอยู่แต่ว่าคันสิเรียนต่อเป็นนางพยาบาลจังซี่นะแม่บ้านก็ต้องไปสอบปรับวุฒิบ่ง่ายๆภาษาอังกฤษสอบให้ว่าเฮาสามารถสิเรียนต่อได้จังซี่นะแบบว่าถึงแม่บ้านสิจบปริญญามาจากเมืองไทยเขาก็บ่ได้รับเทียบเท่าอยู่นี่ถึงสิจบม .6 มาเฮาก็บ่แม่น A level อีหยังที่ว่าเขาสิมาเทียบเท่าอยู่นี่ว่าเฮาซำใดจังซี่นะเฮาต้องไปสอบปรับภาษาอังกฤษว่าเฮาสามารถสิไปเรียนต่อได้บ่จังซี่นะเป็นแต่ยากแท้บุแต่ว่าก็บ่เกินความพยายามเฮาดอกถ้าเบิ่งซะก่อนนะคะอีกประมาณจักปีก่อนให้อะไรมาลงตัวก่อนเพราะว่าคันสิเรียนต่อคือต้องใช้เงินแล้วก็เป็นหลายพันปอนด์จังซี่นะก็คันไปเรียนต่อก็บ่แม่นว่าสิหยุดทํางานเลยนะคะแม่บ้านก็ยังสามารถเฮ็ดงานเป็นพาร์ทไทม์ได้ก็คือสิพิกอัพชิฟต์ได้คือเก่ายังเฮ็ดได้คือเก่าเพราะว่าอยู่นี่เขาบ่ได้ไปเรียนเขาบ่ต้องไปว่าหยุดแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนอย่างเดียวจังซี่นะแต่ว่ามันก็สิมีช่วงไปฝึกงานฝึกหยังอยู่ฝึกแต่มันก็อยู่โรงพยาบาลคือเก่าแม่บ้านก็สามารถเฮ็ดงานพาร์ทไทม์จังซี่ได้คือเก่าจังซี่นะแต่ว่าก็เบิ่งก่อนนะคะขอบคุณหลายๆนะคะสําหรับคอมเมนต์แต่ให้กําลังใจแรงบันดาลใจจิตสู่ต่อนะคะกับแม่บ้านก็ยอมรับแม่บ้านก็เคยถามพ่อบ้านว่าฉันอายุซํานี้แล้วไปเรียนต่อมันสิอันนี้พ่อบ้านเลยว่าคันเฮาอยู่เฮ็ดการเฮ็ดอายุการเฮ็ดงานอยู่นี่มันสามารถเฮ็ดต่อได้จนอันนี้นะถึงเกษียณถึงคุณอยากรีไทร์อยากอีหยังก็สร้างแต่ว่าคุณอยากเฮ็ดเป็นพาร์ทไทม์คุณก็สามารถกลับมาเฮ็ดงานได้นะคะอยู่นี่ก็ประมาณนี้ข
ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจแม่บ้านแล้วก็ว่าอันฝ้าแปลว่าอะไรคะฝ้าฝ้าแปลว่าเร่งรีบนะคะรีบเร่ง hurry นะคะฝ้าภาษาอีสานแปลว่าเร่งรีบนะคะรีบเร่งแล้วก็มีคอมเมนต์นึงไม่น่าพิสมัยเลยนะคะของคุณไทเกอร์สวัสดีนมาสวัสดีนให้แม่บ้านอ่านจังน้อยนะคะเนาะ 90% กะหรี่ไทยในต่างแดนพูดลาวปนอังกฤษทำ YouTube อวดโชโง่แสดงกูสงสารลูกมึงตอนโตวสันพลว่าโอ้ยคุณไทเกอร์นะคะคุณไทเกอร์ความคิดของคุณไทเกอร์เนี่ยซ้ำหางอึงนะคะหางอึงก็คืออึงบ่มีหางคือบ่มีความคิดว่าไงอันนี้แม่บ้านก็บอกหลายเทื่อว่าในการคอมเมนต์แต่ว่ากันสิมาคอมเมนต์จังซี่แม่บ้านก็ลบทีมแล้วล่ะแต่ว่าอยากแม่บ้านมาบอกซื่อๆว่าในคำว่าพูดภาษาอีสานนี่นะปนอังกฤษแม่บ้านก็คิดว่าแม่บ้านเว้าภาษาอังกฤษปนภาษาอีสานนำเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในภาษาอังกฤษถือว่าเป็นความรู้สำหรับเพื่อนๆผู้ที่เพิ่นมากเพิ่นก็บอกว่าอยากให้เว้าภาษาอังกฤษนำสิได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆหรือเบสิกคำเว้ากับลูกเว้าง่ายๆสิได้จำเพราะว่าแม่บ้านก็คิดว่าประเทศไทยเขาสู่อาเซียนแม่นบ่อาเซียนแม่นบ่เขาเอิ้นอาเซียนแม่นบ่สิต้องเว้าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนำในการสื่อสารแต่ละประเทศเพราะว่าเฮาก็บ่สามารถสิไปเว้าภาษาญี่ปุ่นภาษาบางคนเพิ่นก็เว้าได้บ่แม่นว่าบ่แม่นดอกหมายถึงว่าภาษาส่วนมากภาษาอังกฤษมันก็เป็นภาษากลางทั่วโลกคนสื่อสารกันจังซี่นะคันเว้าเก่งมันคันเว้าได้มันก็บ่ได้มันก็ถือว่าเป็นความรู้เป็นความหนีของเจ้าของนะแล้วก็บอกว่าอันคือจังว่าเว้าภาษาอีสาน 90% อันเว้าไงเพิ่นว่าคนอีสานหลายจังซี่นะคนอันนี้แม่บ้านพ่ออยากบอกว่าของคุณไทเกอร์นะคะก็ประมาณว่าประเทศไทยนะคะภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะคนอีสานก็ต้องหลายกว่าประเทศอื่นอยู่แล้วโอ้ก็ภาคอื่นอยู่แล้วแต่ละภาคเขาก็มีภาษาท้องถิ่นในการเว้าภาษาทางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเขาก็มีภาษาท้องถิ่นในการเว้าสื่อสารกันแล้วก็เขามีภาษาไทยเป็นภาษาราชการภาษากลางในการเว้าติดต่อสื่อสารแต่ละคนในประเทศให้เข้าใจในสิ่งเดียวกันนะคะขันคุณไทเกิดได้เรียนมานะคะว่าประดับความรู้จักหน่อยนะคะแล้วประจําเป็นมาต้องสงสารลูกแม่บ้านขอขอบคุณแม่บ้านบ่เป็นหยังขอให้ครอบครัวของคุณนะคะดีๆขึ้นไปครอบครัวก็ครอบครัวแม่บ้านสิดีใจนําค่ะบ่ต้องมาสงสารหรอกค่ะตอนนี้ก็อยู่ดีสบายดีนะคะชีวิตของแม่บ้านก็ดีนะคะบ่จําเป็นต้องมาใครกันแน่โชว์งงสินะในการคอมเมนต์นั่งสินะบ่ต้องมีหรอกค่ะอันนี้ก็คือว่าเพราะว่าในช่องแต่ละแม่บ้านกับเบิ้งนะคะแม่ช่องที่ว่าสอนภาษาอังกฤษนั่งสิ English Fit and Firm เนี่ยเป็นช่องที่ฟังง่ายแล้วก็มีภาษาแล้วมีช่องหลายช่องที่แม่บ้านฟังแล้วก็มีช่องของมิสเตอร์ดัมแล้วมีช่องของคุณอีหยังเนาะที่แม่บ้านเบิ้งหลายช่องนะคะในการสอนเว้าภาษาอังกฤษเพราะว่าลางเทื่อเฮาก็เอ๊บ่มั่นใจว่าความหมายที่เฮาเว้าไปเนี่ยมันถูกบ่พอไปฟังแล้วเฮาก็เว้าถูกนี่นางสินะในการใส่ verb ใส่ adjective ใส่คำนามคำหยังสินะแม่บ้านก็ไปเบิ่งก็เขาไปเบิ่งให้ความรู้เจ้าของอันเพราะว่าแกมาแม่บ้านก็บ่ได้แน่นได้หยังจังซี่นะมันก็บ่ได้เก่งแต่ว่าคนเฮาหาความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะคะรู้ไว้มันก็บ่ได้นักส่วนใดของร่างกายนะคะในการมีความรู้ประดับสมองเจ้าของจังซี่นะฉะนั้นก็แม่บ้านก็ว่าไอ้ที่อันที่ว่าเป็นเนกาทีฟจังซี่อันที่บ่ได้สร้างสรรค์แม่บ้านบ่ได้มาแม่บ้านบ่ได้เก็บมาเป็นอารมณ์หรอกค่ะรู้สึกว่ารู้สึกน่าสงสารเขามากกว่าในการที่เขามาเบิ่งคลิปวิดีโอของคนที่เฮ็ด YouTube รู้สึกว่าเขาอาจจะเฮ็ดบ่ได้คือเฮาเฮ็ดหรือจังใดเขาควรสิมาอิจฉาควรสิมาเว้าค่ำค่ำจังสี่มาเว้าไห้สิเว้าเพื่ออีหยังจังสี่นะเพื่อโชว์อีหยังจะของจังสี่นะจบนะคะบ่ได้นี่แล้วก็ขอบคุณหลายๆสำหรับคอมเมนต์นะคะของคุณสุพันธ์กับคอมเมนต์ให้บ่เศร้าแม่บ้านกับบ่ได้
แม่บ้านนั่งแม่บ้านกับเบิ้งของผู้นั้นผู้นี้คือกันแต่แม่บ้านบ่ได้คอมเมนต์นะคะแม่บ้านก็ไปกดไลค์ให้เพิ่นนั่นล่ะกดเบิ้งผู้นั้นผู้นี้กันไลค์ก็ขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับคอมเมนต์แม่แบบเบิ่งตลอดนะคะแต่แค่ว่าลังเทื่อบ่ได้ตอบได้ยังบ่ได้ตอบท่านที่ท่านใดก็เมื่อแรกนี่ก็สิกลับไปเฮ็ดงานนะคะกลับไปเฮ็ดงานต่อพุธพฤหัสศุกร์นะคะพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็หยุดคืนนึงแล้วก็วันอาทิตย์ต่อนะคะอาทิตย์ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าอีก30มื้อเมื่อนี่ก็สิเมื่อยมากเลยเพราะว่าเฮ็ดงานก็ยังเฮ็ดกลางวันอยู่ค่ะแต่ว่าลังเทื่อกับกลางคืนมันก็ดีแต่ว่ามันก็เมื่อยว่ามันเฮานอนบ่อิ่มมันก็ดีจังดีบ่อย่างนึงที่ว่าดีกลางคืนเป็นหยังติมันได้เงินหลายกลางวันก็ เลยมันเฮ็ดกลางคืนจักหน่อยมื้อว่ามื้อคืนนี่ก็โอ้บ่ต่ออีกน้อยนึงนะคะมื้อคืนนี่แม่บ้านออกไปพาลูกสาวโอ้พาลูกชายพาแมทธิวไปเรียนพิเศษแม่บ้านก็เลยไปถ่ายอยู่พับกับโซฟี่ก็เลยไปดื่มจังซี่นะไปดื่มนึงโซฟี่ก็กินน้ําส้มแต่ว่าคือว่าแม่บ้านบอกซื้อฟ้องว่าหมู่บ้านที่แม่บ้านอยู่นี่ชนบทอังกฤษอยู่หม่องนี้เนี่ยแต่ก็อยู่ในเมืองอยู่นี่แหละแต่ว่ามันก็อยู่นอกออกมาจักน้อยนึงแม่บ้านมาอยู่นี่ตั้ง14ปีแล้วนะคะก็เลยมีเพื่อนที่รู้จักอยู่ในพับในหยังโดยที่ว่าแม่บ้านไปโดยบ่ได้มีอีบ่ต้องห่วงเพราะเป็นพับผู้เฒ่าคนมานั่งดื่มมาคุยกันได้ซื้อบ่ได้มีอีหยังจังซี่นะแม่บ้านก็ไปผู้เดียวแม่บ้านก็ไปอยู่ไปกับลูกจังซี่แต่ยามพอบ้านเราบ่อยู่ยามพอบ้านเราบ่อยู่หมายถึงว่าบ่แม่นว่าเสาร์อาทิตย์ไปดื่มดอกหมายถึงว่ายามเขามีงานยามเขามีงานบุญดนตรีหรือจัดเทศกาลอีหยังละจัดแบบมีงานลื่นเลิ่งข้างนอกแม่บ้านก็สิพาลูกไปตั้งแต่ลูกน้อยๆตั้งแต่ลูกใหญ่ก็ไปคือแต่งกระเป๋าไปซั่นเนาะในกระเป๋าก็สิมีตั้งแต่ลูกน้อยๆก็มีนมมีแนปปี้มีเสื้อผ้าไปเปลี่ยนอันคันลูกใหญ่มาแน่จังซี่ก็สิเอาแบบเอาเสื้อผ้าก็บ่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าสมมุติเสื้อกันหนาวสิหยังใส่ในกระเป๋าไว้ห้าฝนมันตกแล้วก็ของเล่นเกมจังซี่นะก็พาลูกไปจังซั่นล่ะคันก็แก่เซ้งเนาะคันเฮาบ่ไปบ่ไปนั่นไปนี่ลูกคันเพราะว่าพ่อบ้านบ่อยู่เฮาก็สิบ่มีโอกาสพาลูกไปนั่นไปนี่คันสิถ่าแต่พ่อบ้านจังซี่นะแม่บ้านก็ต้องเฮ็ดเป็นได้ทั้งพ่อทั้งแม่ย่ามันแต่ว่าที่ว่าได้ไปนั่งดื่มตอนถ่าน่ะเพราะว่ามันพ่อกระเทินพ่อกระเทินคือครึ่งๆกลางๆคันสิกลับมาคันสิกลับมาบ้านมันกับย่างขึ้นกลับมาคือเก่าถ่ายแค่ชั่วโมงเดียวก็บ่เป็นหยังจังซี่นะแต่ว่าคันช่วงหน้าร้อนหน้ายังคันมีงานอีหยังคันเสาร์อาทิตย์จังซี่คันพ่อบ้านแล้วบ่อยู่แม่บ้านสิพาลูกไปตลอดนะคะไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตางานอยู่โฮแม่บ้านก็สิพาลูกไปคันลูกใหญ่แล้วจังซี่แฮงสบายไปเฮาบ่ต้องไปพกขวดนมบ่ต้องพาไปเปลี่ยนแนปปี้บ่ได้หยังสิเอากระเป๋าแล้วก็เตรียมกาว่าคันเสื้อผ้าจังซี่ใส่ไว้ในรถก็ได้คันเกิดมันสกปรกก็ไปเปลี่ยนอยู่รถจังซี่นะแล้วก็ไปกินข้าวพาลูกไปกินข้าวไปกินไอติม excuse meแล้วก็จังซี่นะคะก็คือสิบ่ให้เสียโอกาสในการใส่ชีวิตอยู่นี่จังซี่นะแล้วก็ที่สำคัญคือพูดที่ว่าไม่ว่าแม่บ้านเว้าภาษาอังกฤษปนภาษาอีสานอีสานภาษาอีสานภาษาอังกฤษปนกันที่ว่าอยู่ในคลิปวิดีโอแรกๆก็มีผู้ว่าให้แม่บ้านอยู่ตอนนี้ก็ว่าเป็นกระแสต่อมีว่ามักว่าได้เรียนรู้แล้วก็อยากให้โซฟี่แมทธิวมาคุยมาหยังจังซี่นะอันนี้ก็แม่บ้านกับพยายามอยู่นะคะคันเขาเต็มใจอยากมาเฮ็ดมานานมานี่แล้วก็ที่สำคัญแม่บ้านอยากบอกอันนึงให้ฟังนะคะว่าเพราะว่าแม่บ้านเฮ็ดงานกับฝรั่งแม่บ้านเฮ็ดงานกับฝรั่งคือตลอด12ชั่วโมงที่แม่บ้านเฮ็ดแม่บ้านบ่ได้พ้อคนไทยหรือแม้แต่ตอนนี้แม่บ้านก็บ่ได้เว้าไทยกับไผเว้าก็คือเว้ากับกล้องแล้วก็เว้านี่หรือคันบ้านโทรศัพท์กลับบ้านกับหมู่ผู้อื่นแม่บ้านก็บ่ได้โทรไปหาก็บ่ได้พ้อหมู่โดนแล้ว3 2 3อาทิตย์แล้วบ่ได้พ้อหมู่คนไทยเพราะแม่บ้านก็เฮ็ดงานกันยุ่งเฮ็ดงานบ้านก็บ่ได้โทรหาไผบ่ได้ส่วนออกไผไปกินข้าวนั่นจังซี่นะแม่บ้านคิดก็เลยต้องคิดเป็นภาษาอังกฤษคิดภาษาอังกฤษคือคิดว่าย่ําเฮาสิไปเฮ็ดงานเฮาต้องตอบเขาเป็นภาษาอังกฤษจังซี่คิดต้องคิดหาคํานั้นคํานี้ต้องคิดเป็นภาษาอังกฤษจังซี่นะกับภาษาอังกฤษเป็นภาษาคิดภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่ล่ะน้ำกันเบิ่งแล้วมันต้องเป็นต้องคิดจังซี่แม้ลังเทื่อมันเลยติดจังสั้นจังซี่แม้
มันบ่ค่อยได้พ้อไผเว้าภาษาเว้าภาษาก็บ่ได้เว้ากับไผก็ได้เว้าแต่กับกล่องเว้ากับเจ้าของคําใหม่ๆในภาษาไทยก็บ่ได้คือจังเขามีคําใหม่ๆมาแม่บ้านก็บ่ฮู้นําเขาคั่นนอกจากโทษถามน้องสาวไอ้เขาเว้าจังซี่มันแปลว่าจังใดจังซี่นะก็ยังจริงก็ยังดีจังนึงตอนนี้มี YouTube เบิ่งมี Facebook ข่าวเกี่ยวกับเมืองไทยอย่างซั่นจังซี่มันอัปเดตง่ายแล้วก็มันก็เลยเป็นประมาณนี้นะคะลางเทื่อก็บ่ได้ว่าอันนี้ดอกขนาดกลับไปเมืองไทยคันกลับไปเมืองไทยแม่บ้านก็ต้องพยายามคิดจากคําศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยภาษาแบบว่าลางเทื่อมันคือจังสมองมันบ่ทันกลับบ่ทันจังซี่นะไอ้ว่าไอ้ว่าฟังเบิ่งบ่เป็นแต่แม่บ้านผู้อื่นเขาก็เป็นคือกันคันอยู่โดนๆแล้วก็เฮาต้องคิดเป็นภาษาอังกฤษจังซี่นะกับบางเทื่อมันคิดคําบ่ออกคือจังแม่บ้านขึ้นกลับไปเมืองไทยมีปัญหาเพราะว่าแม่บ้านคิดคําอีสานออกแต่คิดเป็นภาษาไทยแม่บ้านบ่ฮู้จักสิเว้าว่าจังได๋ภาษาไทยจังซี่แหมเพราะว่าเว้าแต่ภาษาอีสานหลายมันก็คือหมู่เพิ่นว่าบ่เว้าภาษาอีสานบ่เว้าภาษาไทยเว้าแต่ภาษาอีสานก็จักมันบ่ได้เว้าโดนหลายมันก็ลึงมันก็ติดจังซี่จังซี่นะก็บ่แม่นว่าเว้าไทยบ่ได้พูดได้ค่ะพูดได้แต่มันไม่ถนัดเวลาพูดมันก็ไม่ต่อเนื่องไม่สมูทนะคะไม่อันนี้ไม่ต่อเนื่องกันคิดหาคำพูดไม่ค่อยออกไม่เหมือนภาษาอีสานนะคะเวลาพูดก็เหมือนลิ้นแข็งๆเหมือนลิ้นไม่ไป อ่านะคะมาคุยมาทักทายเล่นคุยซับเพเฮลานะคะชีวิตแม่บ้านก็จังซี่ล่ะค่ะบ่ได้มีหยังดอกชีวิตนี่มีคลิปนึงที่แม่บ้านมาทําท่าร้องเพลงอุ๊ย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 ข้างซื้อไอแน่น่ะบาดเนียนมาลิปซิงพ่อบ้านเลยบอกว่าแม่บ้านเลยถามพ่อบ้านถ้าเห็นคลิปฉันไปถ้าเห็นคลิปฉันวิดีโอฉันไปพ่อบ้านเลยว่าฉันเห็นหลายเทื่อแล้วว่าซั่น you get bored sometimes don't you ว่าซั่นเพิ่นว่าอันผมเลยว่าแม่บ้านคือสิเบื่อเนาะลังเทื่อว่าซั่นค่อยสิมาเฮ็ดคลิปจังซี่เล่นจังซี่นะมันก็เป็นช่วงอารมณ์บางเทื่อมันก็มันบ่ได้พ้อภัยมันบ่ได้ลังเทื่อแม่บ้านคิดมันคือแม่บ้านของแม่บ้านนี่ล่ะคิดมันกลับไปในเมืองไปหากินข้าวผู้เดียวกลับไปช้อปปิ้งมันติดแล้วลังเทื่อกันสิชวนหมู่เขาก็บ่ว่างจักเทื่อลังเทื่อก็สิชวนไปก็ไม่ได้ไปดอกเฮ็ดงานจังซี่ก็เลยไปผู้เดียวดีกว่าจังซี่นะก็ไปหารอหาหยังจังซี่นะกับมันก็ชินแล้วล่ะค่ะบ่มีหยังดอก เดินคนเดียวมาโดโดหัวดำมาโดเดแต่หันแล้วก็มีอีกคำหนึ่งเพื่อนมันถามมากันเฮาไปเฮ็ดงานมีคนเขาเหลียวเบิ่งบ่หัวดำอยู่โรงพยาบาลมีหลายเชื้อชาติมากในการเฮ็ดงานนะคะมีฟิลิปปินส์มีจีนมีคนแอฟริกามีคนจากยุโรปมีหลายเชื้อชาติมากที่เปตมีหลายประเทศเฮาก็เลยบ่แม่นแค่คนหัวดําหัวคนเดียวที่เฮ็ดงานอยู่หั่นมันมิกซ์ว่าซั่นเถาะมันหลายจังซี่นะมันก็เลยบ่ได้อันนี้เป็นยี่โรงพยาบาลแต่ว่าก็มันก็มีดอกค่ะที่ว่าทําไม่ถูกตาคนอื่นเขาก็มีอยู่ดอกบ่ถูกตาฝรั่งแท้ก็มีอยู่จังซี่นะแต่ว่าก็เฮาก็ต้องเรียนรู้ในการปรับตัวเอาหัวหน้าตาไปไล่บ่ต้องไปถือสามากมายจังซี่นะก็ซั่นมันก็อยู่ในสังคมบ่ได้มันสิอยู่ยากเว้าง่ายมันก็ต้องปรับตามสภาพนะคะไหลไปตามน้ำว่าสันเถาะขอให้มีความสุขนะคะ Have a nice day นะคะ Take care of yourself and your family I you enjoy my video ว่าสันเถาะถึงสิฟังว่าส่วนมากก็สิเป็นภาษาอีสานนะคะก็ถือว่าเรียนรู้หลายๆภาษาน้ำกันนะคะ ขอมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ